ไปในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีได้มีการเปิดโครงการคลินิกเกษตรค่ะให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะคะในการแก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตค่ะ นายสมนึกพรหมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณนะองค์การบริหารส่วนตำบตลตลอดดือร a มานันหมู่ที่4ตำบตลตลอดดือร a มานันอำเภอกระโพะจังหวัดปัตตานีตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจะทําโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมความรู้ที่จําเป็นในการผลิต และก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรค่ะซึ่งก็เป็นกลไกของชุมชนในการที่จะรณรงค์ฟื้นฟูเกษตรกรและแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของกิจกรรมบริการเคลื่อนที่โดยมีเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆนะคะในเขตตําบลตัลโลดอรามันแล้วก็ตําบลใกล้เคียงมารับบริการค่ะภายในงานก็มีการให้บริการด้านคลินิก ดินคลินิกพืชคลินิกปุสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชีคลินิกสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกยางพาราคลินิกชนรปทานคลินิกกฎหมายคลินิกอารักขาพืชรวมไปถึงคลินิกฟื้นฟูเกษตรกรค่ะก็มีประชาชนเข้าร่วมใช้บริการแล้วก็ขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้บริการเป็นจํานวนมากเลยค่ะ